อนจบแต่ความฟินยังไม่จบค่ะเพราะหนุ่มโตโน่ภาคินกับสาวนิชานัทนิชาเขาเพิ่งจะควงกันไปเที่ยวรับอากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองครอบครัวเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ที่ทำเอากลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลก็เพราะอยู่ดีๆเฮียโน่ประกาศมีสาวในดวงใจอยู่แล้วจนไม่มีสายตาไปมองสาวคนไหนอีกงานนี้พอเจอตัวสาวนิชาก็เลยต้องแอบไปกระแสถามสักหน่อยว่าตกลงเฮียโน่เขาหมายถึงสาวที่ชื่อนิชาหรือเปล่านะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะต้องถามเขาเองแต่นี้หนูคิดว่าไม่ใช่หนูค่ะคือตอนนี้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้มองอะไรไว้เลยมันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่พูดถึงดีกว่างานนี้สงสัยคงต้องลุ้นกันต่อไปยาวๆซะแล้วล่ะค่ะไม่แน่ว่าอาจจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ฟินกันในอนาคตก็ได้นะ